บ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัว Call Center โทร02-678-6565สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ C แบนด์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเฮิรตซ์แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSIอยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง ThaiSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง IdeaSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง LeoTechรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จจาริกลีกไปเพียงผู้เดียวก็จริงแต่ยักษ์ตนหนึ่งเห็นทีฆะปรชนยักษ์ท่านหนึ่งเห็นอิพระผู้มีเจ้าออกมาพระองค์เดียวไปไหนแน่เลยต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยไม่มีคนตามไม่เป็นไรเราตามยักษ์ท่านนี้นี่เป็นลูกน้องท่านท้าวเวสสุวรรณเนาะตามพระผู้มีพระเจ้าปรากฏกายเดินตามพอเห็นว่าเอ้ามหาพระอนุรุทธะต้องได้ฟังธรรมแน่ก็เข้าไปเดินเข้าไปเนี่ยยืนอยู่ห่างๆยืนฟังพอยืนฟังจนจบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกปราบปลื้มแบบดีใจแล้วก็แบบพูดขึ้นคิดว่าพระเถระทั้งสามรูปนี่ตระหนี่ยังไงคะอาจารย์ตระหนี่ในคุณของพระศาสดาเรื่องแบบนี้คนไม่รู้เรื่องได้ยังไงที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระเมตตาเสด็จออกมาเพียงผู้เดียวเพื่อที่มาโปรดสรรเสริญโดยตรงอ่ะมาประกาศเกียรติคุณของความสามัคคีของพระเถระทั้งสามรูปซึ่งอยู่กันเงียบๆเห็นไหมยังจำได้ไหมว่านายทายาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนพระเถระเนี่ยทั้งสามรูปเนี่ยอยู่บำเพ็ญสมณธรรมกันอย่างสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายกับใครอยู่กันสามท่านไม่มีใครรู้เรื่องเลยนายทยาบาลผู้รักษาป่าเนี่ยไม่อนุญาตให้พระผู้มีพระเจ้าเข้าจนเจ้าพระอนุรุทธเนี่ยเห็นบอกว่าท่านอย่าห้ามเลยนั่นศาสดาของเราเป็นบุญที่มาทีฆยักษ์นี่เห็นตลอดเลยเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้เรื่องนี้ทีฆยักษ์ยอมไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้เรื่องเพราะฉะนั้นประกาศเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงอันดังกลบนครให้ดังยันสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสาธุการให้รู้เกียรติคุณของพระเถระทั้งหมดเพื่อประกาศเกียรติคุณของพระศาสดาว่าพระเถระทั้งสามรูปนั้นอาศัยพระศาสดาบวชและได้ทำกระทำสมณธรรมจนถึงที่สุดอยู่ด้วยความสามัคคีเทวดาชั้นที่หนึ่งประทานสาธุการถึงเทวดาชั้นที่สองดาวดึงได้ดาท่านดาวดึงทราบเรื่องปุ๊บก็ประทานสาธุการถึงเทวดาชั้นที่3เรื่อยไปเสียงสาธุการดังตั้งแต่เทวดาชั้นที่1จนไปถึงอากนิทพรหมทั้งจักรวาลในพระสูตรเขากล่าวไว้อย่างนี้ทำให้เราซึ่งเป็นผู้อยู่ในเบื้องหลังเนี่ยเรื่องราวนี้ก็ถูกบันทึกไว้1พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็คงจะต้องกลับมาเล่าให้พระอานนท์ได้ฟัง2เทวดาในจักรวาลในเวลานั้นทั้ง16ชั้นฟ้าทั้งพรหมแล้วก็เทวดา6ชั้นก็ทราบเรื่องราวนี้เกียรติคุณของพระเถระนี่ที่ท่า
านได้บำเพ็ญสมณธรรมและอยู่กันด้วยความสามัคคีมีกายต่างกันแต่หัวใจเดียวกันสาธุนะคะก็เป็นเรื่องราวในพระสูตรในวันนี้นะคะแล้วก็มีผู้ร่วมรายการนะคะที่มานั่งรับฟังพระธรรมเทศนานะคะอาจารย์ในวันนี้นะคะได้อะไรจากพระสูตรในวันนี้บ้างนะคะก็จะขอเชิญท่านแรกนะคะคุณสายรุ้งแซ่ตั้งนะคะค่ะแสดงธรรมร่วมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ได้เข้าใจในเรื่องของพระสูตรนี้ทำให้ได้เข้าใจว่าการใช้ชีวิตอยู่รวมกันอย่างเช่นอยู่กับครอบครัวจะอยู่อย่างไรอยู่ด้วยความสามัคคีอยู่ด้วยความที่ว่ามีเมตตาต่อกันทั้งวาจาแล้วก็กายแล้วก็ใจที่ว่าอยู่ให้ความรักต่อกันไม่ว่าใครจะทำผิดในบ้านแต่เราก็พร้อมที่จะอภัยมีเมตตาให้กันไม่ตำหนิติเตียนว่าเขาทำไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะเราควรที่จะเราเห็นอย่างบ้านรกเหมือนอาจารย์บ้านรกเราอย่าจี้คนในบ้านทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำสกปรกอะไรเงี้ยเราก็ทำเองพอเราเห็นเราก็ทำเองก็ทำให้เข้าใจว่าจะต้องไปปรับเปลี่ยนกับชีวิตยังไงให้อยู่กับคนในครอบครัวหรือหมู่คณะเราได้อะค่ะสาธุค่ะก็อนุโมทนาบุญกับคุณสายรุ้งนะคะขอเชิญท่านถัดไปนะคะคุณสมอุตสาพงพฤกษาค่ะได้อะไรจากการฟังพระสูตรในวันนี้ค่ะเชิญค่ะได้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระพิธรรมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าที่ท่านพิมพ์เมตตาเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันควรจะมีความเมตตาต่อกันต่อกันหนึ่งนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะก็ต้องสาธุนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่รับฟังในวันนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญนะคะที่เราจะมาแสดงความรักความสามัคคีร่วมกันนะคะก็เป็นการสวดบทโพชฌงคปริตนะคะเพื่อน้อมนำบุญกุศลนะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงนะคะดำเนินกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ก่อนอื่นในการที่เราจะได้มีการสวดถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องเข้าใจความหมายของบทโพชฌงคสูตรโพชฌงคปริตเนี่ยเป็นบทที่มีความเชื่อว่าทำให้สามารถหายป่วยได้จริงซึ่งอรรถกถาเนี่ยก็แก้ไว้บอกว่าที่หายป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าโพชฌงคปริตเนี่ยคือคุณธรรม7ประการที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และพระองค์เมื่อได้ทบทวนย้อมย้อนถึงคุณธรรมที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็มีความปราบปลื้มปิติเมื่อหัวใจมีความปราบปลื้มปิติในธรรมที่เป็นเครื่องให้ตรัสรู้เนี่ยอรรถกถาบอกว่าเลือดนี่เปลี่ยนโรคที่เกิดจากเลือดนะเลือดมันจะเปลี่ยนเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ขึ้นเพราะหัวใจมีความสุขมีความปราบปลื้มร่างกายนี่ทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่รักษาโรคได้จริงด้วยแบบนี้เป็นปาฏิหาริย์จริงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราสวดบทนี้แล้วหัวใจเราไม่ได้ปราบปลื้มไปกับธรรมะของพระพุทธองค์เราสวดแต่เพียงเอ่ยวาจาอานิสงส์มันไม่มีมันน้อยมันก็เป็นเพียงแค่ลมปากเราเพราะฉะนั้นในขณะนี้อาจารย์อยากให้ทุกท่านได้น้อมใจพนมมือขึ้นที่เราจะถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยคือถวายความรักและศรัทธาคำสวดเป็นเพียงแค่ทางผ่านของความรู้สึกของพวกเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านของความรักเพราะฉะนั้นขณะนี้นี่ขอให้หัวใจของพวกเราบริสุทธิ์มีจิตปราบปลื้มในธรรมะของพระศาสดาจิตปราบปลื้มที่จะต้องเข้าใจ7 ก้าวแห่งการบรรลุธรรม1เรามีสติก้าวที่1โพชฌงค์ข้อที่1เรามีสติพนมมือรู้ตัว2เรามีความเข้าใจในธรรมของพระพุทธองค์ธรรมวิจัยนั่นคือก้าวย่างที่2 3เรามีวิริยะเราพยายามประคอง2มือประคองกายประคองใจให้ตรงนี่เรามีวิริยะ4เรามีปิติเรามีความสุขนะที่เราได้ทำอะไรบูชาพระพุทธศาสนาแถมยังได้
รู้สึกว่าได้ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราปิติ5เรามีปัสสัทธิปัสสัทธิเนี่ยคือความสุขที่สงบเรามีความสุขในใจนะมันอิ่มใจมันสุขใจ6 9ที่6เรามีสมาธิมั่นคงเราตั้งมั่นเราไม่หวั่นไหว7เรามีอุเบกขาเราไม่ยึดมั่นอะไรเลยเรามีแต่หัวใจที่คิดดีทำดีนอกจากถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดไม่ว่าคนในครอบครัวคนที่เรารักหรือใครในโลกนี้หากเขามีอาการเจ็บป่วยกายเจ็บป่วยใจเนี่ยขอให้เขาหายด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพโรคใดที่เบียดเบียนเขาเนี่ยขอให้ทุเราเบาคลายด้วยบุญขอให้พวกเรามีจิตเจตนาอย่างนี้แม้กายต่างกันแต่หัวใจเราเดียวกันพวกเราตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพชังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยังปิติปัสสัทธิโพชังคาจตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพชังคาสัตเตเตสัพพทาสินามุสัมมาทาคาตาภาวิตาภาวุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายัจจเนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมาเยนะโทโมคัลลานันจกาสัพพังคีลาเนทุกขิเตทิสวาโพชังเขสัตเถสยิเตจตังอภินันทิตวารคามุตจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเชนะสทิเตโหตุสัพพทาราชาปิเคลันเยนาภิปิริโต
เรนตันเยวาพานาเปตวานาสาทารังสัมโมทิฏตวาจะอาภาทาตามหาวุฒาสิทานโสเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตจะได้ร่วมกันถวายพระป่าเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านน้อมใจเป็นบุญเราจะได้กล่าวคำถวายพระป่าขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้อิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตปังสุกูรจีวรานิปังสุกูรจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกูรจีวรานิปังสุกูรจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งผ้าป่าซึ่งผ้าป่าบังสกุลและจีวรบังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งผ้าป่าซึ่งผ้าป่าบังสกุลและจีวรบังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญใครสะดวกก็ไปช่วยกันประเคนถวายพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับรอแป๊บนึงนะพวกเราก็น้อมใจอันเป็นบุญท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็น้อมใจอันเป็นบุญนะครับค่ะก็ต้องขอกับ
รัตนานิมนต์นะคะพระมหาสิริชัยธรรมานุสารีแห่งวัดอนงคารามนะคะได้ให้พรนะคะแล้วก็ให้ธรรมะแก่ญาติโยมทุกท่านค่ะรัตนานิมนต์ค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติระโสยะถาอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุขอเจริญพรคณะญาติโยมผู้ฟังทุกท่านนำโดยโยมอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงเป็นต้นมาจากมูลนิธิโพธิวนาวันนี้มีการสาธยายพระสูตรทุกวันอาทิตย์วันนี้มีการสาธยายพระสูตรว่าด้วยเรื่องของอจุระโคสิงคสารสูตรเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นในโคสิงคสารวันและเป็นเหตุเกิดขึ้นของความสามัคคีจากที่ได้เริ่มเรื่องไว้แล้วที่ได้สาธยายกันในเบื้องต้นแล้วอาตมาจะขอยกตัวอย่างในพระสูตรอย่างย่อๆเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถามพระนันทิยะพระอนุรุตและพระกิมมิระว่าท่านอยู่กันด้วยความไม่ประมาทอย่างไรพระทั้ง3รูปนั้นก็ได้ตอบกันได้ตอบกลับไปว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่กันด้วยความสามัคคีคือเมื่อพระเถระรูปใดไปบิณฑบาตรูปพระเถระที่กลับมาก่อนก็จะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้รูปพระเถระรูปใดที่กลับมาทีหลังถ้าอาหารนั้นเหลือก็จะฉันถ้าอยากจะฉันก็ฉันและถ้าฉันเสร็จก็นำไปไว้ในที่สมควรและถ้าหากว่ามีภาชนะที่ไม่มีน้ำคือในตุ่มนั้นคือในตุ่มน้ำยังไม่มีน้ำก็ให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งไปตักน้ำใส่ไว้ให้เต็มเพื่อที่จะไว้ใช้ได้อย่างสะดวกและก็อยู่กันอย่างนี้โดยไม่มีการเกี่ยงกันเลยว่าท่านทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนี้จนเป็นที่มาของคำว่ามองตากันก็รู้ใจคือมองตากันแล้วก็รู้ว่าใครควรทำอย่างไรถ้าเปรียบเหมือนตัวอย่างของครอบครัวถ้าเป็นในสมัยก่อนก็ผู้หญิงก็อยู่ครองเรือนผู้หญิงเป็นแม่บ้านส่วนผู้ชายก็ออกไปทำงานถ้าวันใดวันหนึ่งผู้ชายออกไปทำงานแล้วกลับมาบ้านไม่มีอาหารให้ลงท้องหม้อข้าวยังไม่ได้กอกยังไม่ได้หุงยังไม่ได้ต้มยังไม่สุกก็วันนั้นก็อาจจะเกิดการโมโหขึ้นได้นี่แหละก็ยกตัวอย่างเรื่องของการอยู่ครองเรือนว่าจะอยู่กันอย่างไรและอยู่กันด้วยความเมตตาสามัคคีกันอย่างไรท่านผู้ชมลองคิดดูซิว่าถ้าวันนั้นฝ่ายชายกลับมาบ้านแล้วไม่มีข้าวกินเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ขอให้พิจารณาดูกันเองก็แล้วกันแต่อาตมาในฐานะพระก็จะขอแนะนำว่าก็ควรใช้เมื่ออยู่ร่วมกันก็ควรใช้ความเมตตาไม่ว่าจะเป็นทางกายก็คือไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายมารดาไม่ทำร้ายฝ่ายหญิงแล้วก็เมตตาทางวาจาก็คือไม่พูดให้ร้ายและก็ใจก็คือไม่โกรธเคืองเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันและจะอยู่กันไปอีกนานแสนนานสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงโปรดบรรณาประทานพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ขอให้มีอายุยืนยาวนานมีวันนักผุดป่องใสมีความสุขกายสบายใจมีพละกำลังเข้มแข็งแข็งแรงตลอดจนคณะญาติโยมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ร่วมรายการอยู่ณตอนนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ปรารถนาสิ่งนั้นทุกๆประการเทอญค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการพุทธปฏิบทุกๆท่านนะคะกับกราบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณท่านพระพรหมวชิรญาณ นะคะเจ้าวาดวัดยานาวานะคะที่ได้เปิดโอกาสให้มีรายการดีๆอย่างนี้แล้วก็กับขอบพระคุณมูลนิธิโพธิวนานะคะที่ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพนะคะในการให้เจ้าภาพในผ้าป่าในวันนี้นะคะคุณมณพักชูชัยมงคลแล้วก็คุณสุชยาคงคารวงนะคะที่ร่วมสมทบทุนบุญผ้าป่าในวันนี้นะคะในวันนี้รายการพุทธปฏิบก็ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ต้องขอกับอนุโมทนาบุญกับผู้ติดตามรับชมทุกๆท่านนะคะสำหรับในวันนี้นะคะทางทีมงานพุทธปฏิบทุกๆท่านก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็ดมานบ่มีมูลมีมองมัวหนึ่งคู่